เรื่องลักษณะสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรตอนที่3ส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตรสำหรับความหมายของส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตรนะคะส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตรก็หมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าในตลาด2ระดับก็คือราคาที่ผู้บริโภคจ่ายหรือว่าราคาขายปลีกกับราคาที่เกษตรกรขายได้นะคะอย่างไรก็ดีในงานวิจัยต่างๆเนี่ยบางครั้งก็มีการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดที่แสดงความแตกต่างระหว่างราคาใน2ระดับอื่นๆด้วยนะคะส่วนเหลื่อมการตลาดเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะเพื่อให้สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะค่ะองค์ประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตรนะคะส่วนเหลื่อมการตลาดเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นต้นทุนในการดำเนินงานทางการตลาดเช่นค่าเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าค่าขนส่งค่าแรงงานค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรองค์ประกอบที่2ก็คือค่าตอบแทนในการดำเนินงานทางการตลาดหรือเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะอันนี้ก็คือผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินงานทางการตลาดนั่นเองตัวอย่างขององค์ประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาดนะคะสมมุติว่าราคาที่เกษตรกรขายได้เนี่ยสินค้าชนิดหนึ่งนะคะมีราคา45บาทราคาขายปลีกเนี่ยมีราคา80บาทนะคะเพราะฉะนั้นส่วนเหลื่อมการตลาดเนี่ยก็คือเท่ากับ80ลบด้วย45นะคะก็คือเท่ากับ35บาท35บาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือต้นทุนในการดำเนินงานทางการตลาด15บาทนะคะก็คือ60ลบด้วย45เท่ากับ15บาทส่วนที่2ก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะคะเท่ากับ20บาทก็คือ80ลบ60บาทนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาด2ส่วนนะคะประโยชน์ของข้อมูลส่วนเหลื่อมการตลาดนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจก็คือสามารถนำมาพิจารณาเพื่อหาทางลดต้นทุนการตลาดลงนะคะเช่นลดต้นทุนค่าขนส่งหรือว่านำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้นตลอดจนการรวมธุรกิจระดับต่างๆเข้าด้วยกันนะคะเพื่อขยายขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ลดสามารถลดต้นทุนการตลาดให้ต่ำลงได้นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐก็สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆเพื่อช่วยให้ส่วนเหลื่อมการตลาดลดลงนะคะทั้งการให้เงินอุดหนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านะคะก็จะช่วยให้ส่วนเหลื่อมการตลาดลดลงได้เป็นต้นค่ะสรุปนะคะส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะก็หมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าในตลาด2ระดับนะคะก็คือราคาที่ผู้บริโภคจ่ายหรือว่าราคาขายปลีกกับราคาที่เกษตรกรขายได้โดยส่วนเหลื่อมการตลาดนี่จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนนะคะก็คือต้นทุนในการดำเนินงานทางการตลาดและค่าตอบแทนในการดำเนินงานทางการตลาดหรือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานค่ะ